กิดปัญหาขึ้นมามันก็เอาตัวไม่รอดแล้วนี่ยังมัดขามันใส่ถุงอีกใจร้ายจังจากเรื่องน้องหมาค่ะมาดูเหตุการณ์ที่2เยาวชนต่างอำเภอกันเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันกลางถนนสิ่งที่เยาวชนแก๊งนี้ทำคือชักปืนยิงหัวกลางถนนเลยค่ะวิ่งโดนยิงมันล้มลงเลยเพื่อนมันร้องเรียกวิ่งโดนยิงปั้งหนึ่งนัดระเบิดควันก็มีอาวุธครบมือนี่คือเหตุที่ทะเลาะวิวาทนะคะของสองแก๊งสองเยาวชนต่างอำเภอค่ะคนที่ถูกยิงคือน้องโบ๊ทนามสมมุตินะคะเพราะว่ายังพูดชื่อจริงไม่ได้อายุแค่17ปีเองถูกยิงเข้าที่หัวแต่ว่ายังไม่ตายค่ะเพื่อนๆ เนี่ยรีบพากันส่งโรงพยาบาลพังโคนก่อนที่จะถูกส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลสกลนครแต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้ค่ะไปสอบถามพูดคุยกับน้องแบงค์อายุ17ปีเท่ากันเป็นเพื่อนกับผู้ตายนี่แหละเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไปดูคอนเสิร์ตมาที่อำเภอพังโคนค่ะก่อนที่กำลังจะเดินทางกลับไปยังอำเภอวานรนิวาสใช้เส้นทางนี้เป็นประจำแล้วจู่ๆเนี่ยก็ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นพังโคนค่ะที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าระหว่างที่ขี่รถสวนกันเนี่ยพูดจาท้าทายกันก็เลยกลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาทในครั้งนี้เราไปพูดคุยกับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งผู้ก่อเหตุค่ะเหมือนหนังคนละม้วนเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พังโคนนะคะเขาก็สามารถรวบตัว3ทรชนคนก่อเหตุได้เขาบอกว่าทั้ง3คนนี้อายุ17ปีเท่ากันก็คือทั้ง2แก๊งนี้ไม่มีใครพ้นเยาวชนเลยสักคนค่ะเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าวันนั้นเนี่ยพวกผม3คนซ้อนรถจักรยานยนต์กันไปโดยมีนาย A นั่งข้างหน้านาย B นั่งตรงกลางนาย C ปิดท้ายขี่มาตามถนนวานรพังโคนค่ะมุ่งหน้าไปทาง4แยกอำเภอพังโคนแล้วก็ไปเจอแก๊งของผู้ตายเนี่ยจอดรถจักรยานยนต์ดักไว้อยู่เขาอ้างว่าผู้ตายชักปืนขึ้นมาทำท่าจะยิงแต่ว่าในซีคนที่นั่งปิดท้ายเนี่ยเร็วกว่าชักปืนไทยประดิษฐ์ยิงสวนกลับไปเพื่อที่จะป้องกันตัวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าตำรวจนะคะก็ต้องควบคุมตัวเยาวชนทั้งสองฝั่งสองฝ่ายเลยแล้วก็ส่งสอบปากคำค่ะที่ศาลจังหวัดสกลนครแล้วก็ฝากขังทั้งคู่เป็นที่เรียบร้อยค่ะสนับสนุนโดยคู่ดิน by SCGP คุณภาพมั่นใจพืชโตไวใช้ปุ๋ยคู่ดินยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่กลิ้งสวัสดีพี่บอลนะครับใครเป็นชาวกรุงเทพมหานครใครเป็นชาวภาคกลางดูข่าวนี้ไว้ให้ดีสถานการณ์น้ำท่วมมีปัญหากับท่านแน่เดี๋ยวนะอยู่เหนือไม่ใช่เหรอมาไวอะไรขนาดนั้นใกล้แล้วเดี๋ยวเขาก็หาว่าพี่ต้นสร้างความตื่นตกใจอย่าสร้างความตื่นตกใจเอาความจริงมาพูดกันเพราะว่าอีกไม่เกิน6วันครับมันมาแน่เดี๋ยวเหตุการณ์นี้6วันฮะเพราะตอนนี้เมืองแทบแตกแล้วสุโขทัยก่อนหน้านั้นเชียงรายลำพูนเชียงรายแพร่พะเยาน่านแล้วเหตุการณ์ตอนนี้สถานอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยคันก็เอาไม่อยู่คันแตกเขื่อนแหกพนังหักน้ำทะลักเข้ามาถาโถมเนี่ยทั่วเมืองสุโขทัยสถานีต่อไปจังหวัดภาคกลางและสถานีต่อไปจากภาคกลางคือกรุงเทพมหานครไปดูเหตุการณ์หลอนๆในพื้นที่ของสุโขทัยก่อนนะครับตอนนี้กลายเป็นย้ายเข้าบ้านน้องขอเข้าบ้านไปเข้าบ้านเลยครับย้ายไปอย่าเดินช้าไปเข้าบ้านเลยบ้านจะอยู่ตรงนี้ไปเลยน้องปากแควหมู่7ตอนนี้นะครับน้ำพังแล้วครับเอาไม่อยู่แล้วร้อยเย็นสุกใสร้อยเย็นสุกใสครับน้ำเอาไม่พังแล้วครับพี่ไม่น่ารถเดือดขึ้นหน่อยครับน้ำตอนนี้น้ำเข้ามาแล้วนะครับปากแควหมู่7ครับตอนนี้ปากแควหมู่7ครับอักมามันก็ดูไม่แรงนี่ยังไม่แรงแต่มันมาไม่หยุดอันนี้มันล้นออกมาเลยมันล้นทะลักนี่พนังเอาไม่อยู่น้ำอ่วมน้ำท่วมอ่วมเหนือท่านมองว่าไงหนักนะ
หนักกว่าปี54แต่บางทีเมื่อบอกว่าก็น่าจะพอๆกับทุกๆปีอ่ะแล้วก็แก้ไขปัญหาไม่เคยได้สักทีเป็นแบบนี้34 HD application เดี๋ยวช่วงท้ายๆมาสรุปกันอีกทีนะฮะพักครู่เดียวช่วงหน้าเกี่ยวกับน้ำเหมือนกันแต่เป็นน้ำสุราแล้วฮะงานนี้รวบ2พี่น้องก่อเหตุการณ์สยองปรุงยาดองเป็นยาดองสยองตายแล้ว1เกือบจะถึงมือยมบาลอีก2อ๋อใส่ถุงครับส่งน้องคนอ๋อส่งมีกี่เจ้าที่ส่งเจ้าเดียวครับน้องคนเดียวสมองไม่ทำงานแล้วค่ะเพราะว่าดำหมดเลยแล้วการที่คอสมองค่ะเลือดออกมิกุมิกทะลุโลกโชคทะลุล้านแจกรถแจกทองมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพียงสแกน QR code ข้างขวดแล้วกรอกรหัสใต้ฝาวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะมิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life จอดเลยครับพ่อมาเองเลยเหรอก็พ่อกลัวหนูไปสัมภาษณ์น้าไม่ทันได้ทำเพื่อลูกเป็นความสุขของพ่อแม่ผมทำได้อยู่แล้วใส่ใจตัวเองเพื่อได้ทำสิ่งที่รัก Enchugo แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดี3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อพ่อคะสัมภาษณ์งานผ่านฉลุยเลยค่ะพ่อว่าแล้วหนูต้องทำได้ใส่ใจคนที่เรารักด้วย Enchugo การกินเหล้าทำให้นอนหลับไม่สนิทจนขอบตาดำเหมือนแพนด้ากินเหล้าทำให้ลงพุงเงินก็ไม่เหลือแล้วยังจะกินอยู่อีกเหรอครับเลิกเหล้า3เดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขา HiQ 1 Plus Super Gold 1เดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า HiQ 1 Plus Super Goldใหม่โลตัสขนมรูปน้องไก่รสก๋วยเตี๋ยวเรือหอมอร่อยเข้มข้นและรสไก่ย่างจิ้มแจ่วกลิ่นข้าวคั่วอร่อยแซ่บสองรสใหม่ลองดีแก้ไอขับเสมหะดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ้มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวยกธรรมชาติมาให้คุณสวมใส่ด้วยไฮยีนเนเจอร์บูสเตอร์หอมเหมือนถูกอบกอดจากธรรมชาติใหม่ไฮยีนผมแตกปลายผมแห้งเสียผมเปราะขาดใหม่ Dove Intense Repair พร้อม Smart Target Technology ช่วยบำรุงผมลึกถึง10ชั้นและช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้ผมแข็งแรงดูนุ่มลื่นขึ้น10เท่าใหม่ Doveถ้ายาสีฟันที่ใช้ยังป้องกันฟันผุไม่พอลอง Listerine Cavity Protect ใหม่ที่มี Rapid Fusion ดูดซึมฟลูออไรด์ได้เร็วช่วยเคลือบผิวฟันหลังการแปรงฟันช่วยป้องกันฟันผุได้มากกว่า7เท่า Listerine นมแคลเซียมสูงต้องคาร์เนชั่น UHT คุ้มชัวร์ลองเลยการปวดใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดตราเสือบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อด้วยตัวยาสูตรจากไทเกอร์บาล์มยืดหยุ่นได้พลาสเตอร์บรรเทาปวดตราเสือปิดที่ปวดเพื่อบรรเทาใหม่โลตัสขนมรูปน้องไก่รสก๋วยเตี๋ยวเรือหอมอร่อยเข้มข้นและรสไก่ย่างจิ้มแจ่วกลิ่นข้าวคั่วอร่อยแซ่บสองรสใหม่ลองดี I got you to wear my ring and if I get scaredยกธรรมชาติมาให้คุณสวมใส่ด้วยไฮยีนเนเจอร์บูสเตอร์หอมเหมือนถูกอบกอดจากธรรมชาติใหม่ไฮยีนใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สำคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะนมแคลเซียมสูงต้องคาร์เนชั่น UHT คุ้มชัวร์ลองเลยMm-hmm.
สุดสัปดาห์เอนเตอร์เทนเมนต์พรีเซนต์เบเกอรี่ร็อกคอนเสิร์ตการรวมตัวกันในรอบ20ปีของ3ตำนานวงร็อกที่หลายคนคิดถึง Modern Dog Blue และ Floor ชาวเบเกอรี่เตรียมมาพบกัน9พฤศจิกายนนี้ที่ Bytech Live @Bytech บางนาบัตรเหลือเพียง3ราคาเท่านั้น 4,800 4,200 และ 3,800 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven ทุกสาขาและ allticket.com จัดโดย AME Imaginative ในเครืออมรินทร์กรุ๊ปเราไม่ค่อยแซ่บเหมือนเดิมเลยอะทำไงดีตะวันช่วยได้ตะวันแซ่บเต็มแผ่นอร่อยเต็มคำกินคู่ก๋วยเตี๋ยวสีฟ้าคู่แซ่บทุกเมนูเส้นตะวันกินกับอะไรก็อร่อยเช็คผมด่วนเช็คผมด่วนชอบกังวลเรื่องผมหรอใช้ Rejoice 3 in 1 Thing ให้ผมนุ่มลื่นหอมยาวนานช่วยฟื้นบำรุงไม่ต้องกังวลแล้วจบดราม่าผม Rejoice 3 in 1ใหม่แซลมอนจากนอร์เวย์ความอร่อยที่ลิ้มลองได้หลายรูปแบบทั้งแบบซาชิมิต้มจี่หรือย่างลงตัวกับอาหารทุกมื้อแซลมอนจากนอร์เวย์งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ at impact อลังการครบเพื่อบ้านชมเต็มอิ่มช็อปเต็มตาในราคาคุ้มสุด31สิงหาคมถึง8กันยายนนี้ที่ impact เมืองทองธานีเลี้ยงลูกไม่มีสูตรสำเร็จเดียวสูตรให้คิดเอง สูตรให้ท้าทายและนมสูตรเดียวที่กิมมั่นใจ High Q UHT DHA สูงขึ้น GOS LC Force 2เท่ากี่ว่าชัยลูกว่าชอบสนับสนุนโดยแว็กซี่ผ้าดูแลเคลือบเงาเครื่องหนังและพื้นผิววัสดุอเนกประสงค์ยาแคปซูลขมิ้นชันอ้วยอันจากอ้วยอันโอสถมีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปข้าวเกรียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซองยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่มองพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมเช้านี้หน้าจอของเราเสิร์ฟยาสมุนไพรแต่เช้าโดไม่รู้ล้มม้ากระทืบเมียเอ้ยกระทืบโรงเขาชอบพูดเล่นกันกำลังเสือโคร่งกำลังช้างสารนารีรำพึงต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อยาดองที่หลายคนเนี่ยเวลาเข้าไปนั่งในซุ้มแล้วคุ้นหูนะแล้วมันมีดองพวกยางูใช่แล้วมันก็จะมีดองพวกสัตว์แปลกด้วยอ่ะมีตะขาบมีงูมีอะไรอ่ะตุ๊กแกแมงป่องนั่นแหละเอามาดองหมดเลยปกติพี่ต้นกินสูตรไหนน้ำเปล่าเหรอน้ำหวานเห็นน้ำใสๆอย่าไว้ใจว่าไม่มีดีกรีไม่ได้นะเออเนี่ยแหละคุณผู้ชมครั้งนี้ต้องใช้คำว่ายาดองสยองเลยค่ะเพราะว่ามีการผสมยาดองแล้วก็ส่งไปตามสถานที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปรากฏว่ามีคนกินแล้วตายนะคะเพราะฉะนั้นเช้านี้ถ้าใครเป็นแฟนคลับยาดองดิฉันแนะนำมานั่งใกล้ๆหน้าจอหน่อยค่ะหรือไม่ก็คุณถ้ารู้จักใครคุณผู้ชมถ้าดูอยู่นะรู้จักใครที่ชอบไปนั่งอยู่ตามสุมทุมซุ้มยาดองบอกเขาหน่อยว่าให้ระวังเพราะว่ามีสถานที่อยู่ที่หนึ่งดิฉันใช้คำว่าต้นครัวจะได้เข้าใจว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการผสมยาดองเนี่ยผสมเสร็จปั๊บส่งไปขายต่อคนกินตายคนขายก็ตกใจค่ะก็ใส่ในถังแล้วก็คนๆเข้ากันแล้วก็เอาใส่ถุงครับส่งน้องเขาเลยอ๋อส่งมีกี่เจ้าที่ส่งเจ้าเดียวครับน้องคนเดียวไม่มีเจ้าอื่นนะพี่แล้วครั้งสุดท้ายนี่มันทุกคำเนยคดีทั้งคู่แน่นอนฮะไหนๆก็อยู่กันที่เรื่องเล่าละไม่ใช่เรื่องเอามาเล่านะคุณผู้ชมเรื่องของแอลกอฮอล์หรือว่าเล่านี่แหละของพี่ต้นเกือบตายแต่ชายคนนี้นอนกอดขวดเหล้าแล้วก็ตายเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาเนี่ยเสียดายนะคุณผู้ชมเพราะเขาคิดว่านะคนตายนะเขาคิดว่าเหล้าเนี่ยคือเพื่อนคู่ใจเพื่อนยามยากแต่คนที่ไปช่วยเขามองว่าไม่ใช่หรอกคนที่เป็นเพื่อนคู่ใจเขานั่นเจ้าแพนด้าต่างหากเล่าไปก่อนไปอ่ะเดี๋ยวขยับมาดูเรื่องราวความรักผัวเมียกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าครั้งนี้เป็นการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยทั้งฝั่งผัว
โดนเมียตบค่ะโดนเมียตบถึงขั้นที่บอกโอ้ให้คุณตำรวจพักอยากแยกไม่อยากอยู่ด้วยอยากแยกกันอยู่ไม่เลิกนะแต่ขอแยกกันอยู่ก่อนได้ไหมไม่ไหวแล้วเมียตบเก่งเหลือเกินค่ะ